ดสำหรับคู่นี้ที่ยอมรับว่าคุยกันอยู่แต่ไม่ยอมเปิดตัวสักทีกับนายเคลลี่ธนภัทรและสาวกลิ่นอัศดาพรคุยอยู่คนเดียวครับใช้คำอะไรก็ได้ครับพบกับใครแล้วกันเกี่ยวเรื่องผู้หญิงผมก็ต้องให้เกียรติอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะเปิดแล้วล่ะไม่ควรจะปิดผู้หญิงเขาจะได้มีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นผมไม่เคยปากแข็งอยู่แล้วถ้ารู้จักผมมาตลอดผมก็ไม่เคยปากแข็งอยู่แล้วล่าสุดฝ่ายชายพิกเคลลี่สุดแมสยอมพูดก่อนยืดอกรับว่ากำลังคบหาดูใจสาวกลิ่นอยู่ในฐานะแฟนค่ะผมก็คุยกับน้องคนเดียวครับพูดยากครับเมื่อมันพร้อมแล้วก็จะใช้คำนั้นคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรเปิดตัวขนาดนี้นะคะเราคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่ตรงกันแล้วก็เข้ากันได้ก็อวยพรค่ะขอให้โชคดีค่ะสองคนคบกันก็ดีนะคะจะได้ไม่เหงาและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแต่สำคัญที่ว่าเรียนก็จะหยุดที่เคลลี่หรือเปล่าคะมันน่าอิจฉาสาวกลิ่นยิ่งนักที่ได้กุมหัวใจชายในฝันของสาวๆอย่างพี่เคลลี่ไปครอบครองซะแล้วล่ะค่ะ